กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านค่ะมาเจออาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศร้อนๆ นะคะอาจารย์ก็อยากจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมแหล่งศาสนสถานนะคะมีอายุนับพันปีที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คือปราสาทบ้านพลวงตั้งอยู่ที่บ้านพลวงนะคะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่มีความโดดเด่นและสวยงามในฐานะนะคะในฐานะของเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีความโดดเด่นอย่างไรคะท่านผู้ชมการนำหินทรายขาวมาวางไว้บนศิลาแรงด้านล่างเราจะเห็นถึงสีขาวนะคะและในวัสดุที่นำมาสร้างนั้นก็จะเป็นสีขาวเป็นหินทรายขาวแล้วเมื่อสร้างขึ้นมานะคะตัวองค์ปราสาทก็จะมีสีขาวเมื่อสะท้อนกับสุริยเทพก็จะเกิดเป็นประกายเพชรพลอยที่ประดับอยู่กับทรายขาวก็จะระยิบระยับสวยงามดังนั้นนี่ถือว่าเป็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษเราที่ได้นำลักษณะทรายขาวมาสรรสร้างให้กลายเป็นความโดดเด่นปราสาทบ้านพลวงจึงถือว่าเป็นคติหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูบูชาพระศิวะเป็นเจ้าหรือลัทธิไสวนิกายและความสวยงามของปราสาทนี้เองถือว่าเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูโดยรอบนะคะว่าเป็นอย่างไรรอบองค์ปราสาทนี้จะมีลักษณะแม่น้ำล้อมรอบเป็นตัวยูนี่คือลักษณะน้ำที่ล้อมรอบเป็นตัวยูในสมัยแต่เดิมน่าจะเป็นคลองที่มีความกว้างลึกและในระยะคลองนี้น่าจะมีสัตว์น้ำปูปลาและดอกบุพชาติต่างๆเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนี่คือองค์ปราสาทที่อยู่ด้านหน้าจะมีประตูเดียวและด้านซ้ายขวาและด้านหลังจะเป็นประตูหลอกงานประเพณีงานประจำปีที่ถูกจัดขึ้นเพื่อสักการะบูชาในองค์ปราสาทและการร่ายรำมีภาคีเครือข่ายจากบ้านวัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลและอำเภอได้มีภาคีเครือข่ายร่วมกันในการสืบสานพัฒนาต่อยอดและอนุรักษ์ให้ประเพณีประจำถิ่นนี้เป็นประเพณีที่ยั่งยืนและมั่นคงได้ถูกจัดขึ้นมานับ10ปีแล้วประเพณีนี้เรียกว่าประเพณีบูชาปราสาทพันปีองค์ประกอบของงานประเพณีมีการแสดงแสงสีเสียงมีการแสดงตำนานเรื่องเล่าที่มาฐานคติชนวิทยาว่าด้วยเรื่องพกาสตราวเนียงพกาสตราวหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความผูกพันกับช้างเผือกซึ่งถือว่าเป็นตำนานอันยาวนานที่ปรากฏขึ้นในดินแดนแถบนี้เราอาจจะเชื่อได้ว่าปราสาทบ้านพลวงกับฐานคติที่มาของตำนานเนียงพกาสตราวอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดสุรินทร์การสรรสร้างนวัตกรรม